ถึงอากาศหรือบรรยากาศสิค่ำเนาะค่ะแต่ว่าชีวิตของคนอีสานค่ะในการหาอยู่หากินก็ยังบ่เลือกเวลาได้ค่ะค่ำๆก็ยังบ่ยกสะดุ้งอยู่อ้าบาดนี้บ่ได้เดี๋ยวรอรุ่นใหม่เนาะค่ะเบิ่งภาพบรรยากาศสบายเนาะค่ะอยู่ฝ่ายที่9แล้วค่ะฝ่ายน้ำล้นกุดแฮหัวกุดแฮบรรยากาศค่ำบันไดเนาะค่ะเพิ่นก็ยังบ่ยกสะดุ้งกันอยู่เพราะว่าตอนแรกนี่มันถูกดีเพิ่นก็เลยมาโยกเพิ่นว่ามา 2-3 มื้อแล้วตั้งแต่สายอีสานมายืนเบิ่งอยู่นี่ก็ได้หลายแล้วเนาะค่ะได้หลายแล้วล้อรุ่นบาดนี่มันสิติดสะดุ้งเพิ่นบ่ส่วนมากก็สิเป็นปลากระแง้งปลาขาวอากาศค่ำแล้วตัวเนี่ยเสียงกบเสียงเขียดห้องแล้วจ้าน้องอยากให้มาเบิ่งน้ำกันถ้าเป็นตัวน้อยๆเนาะจะกับถือบาท4บาทหายอยู่บาท4บาท5ตัวความมืดความมืดความค่ำมาเป็นอุปสรรคเนาะเพิ่นว่าป่าตอนแรกมันติดสะดุ้งดีแห่งคำแห่งติดดีปลากระแยงจิโอ้ปลากระแยงปลากระแยงกระดูกปลาเนาะว่าหันมันแรงหลายแมนแมนว่าหันมันแรงหลายเพราะน้ำมาปลากระยังพัฒนาใหญ่สายอีสานกับสิยูเป็นมูน้องเพิ่นผู้เพิ่นยกนี่ละค่ะจะน้องเพิ่นสิกลับพุ่นละรุ่นรุ่นไปพร้อมๆกันอากาศคำใส่กสิคำน้ำกันแล้วมื้อเนี่ยจะได้เนาะมันสวยหน่อยขับมาถูกก็ขับมาถูกดีเดี๋ยวอยู่เป็นหมู่เพิ่นอยู่นี่แล้วค่ะจนคำจนเพิ่นกลับแล้วค่ะอยู่เป็นหมู่กันเพิ่นหมอมาเขาก็ได้แต่พ่อสะดุ้งมา3คืนจ้ะเพิ่นนี่ก็เพิ่นสิได้มาค่ำเนาะค่ะเหตุผลเพิ่นไปเฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์เพิ่นเฮ็ดงานค่ะเพิ่นก็เลยได้ลงมาตอนค่ำๆแต่ว่าตอนค่ำๆก็เป็นโอกาสเนาะค่ะป่ามันติดสะดุ้งดียุ่งบ่กัดป่ะเนี่ยคนยกอ่ะกัดบ่ยุ่งกัดอยู่แต่ว่าเห็นปลาติดสะดุ้งหลายๆเพิ่นก็มีความมันเนาะค่ะเพราะว่ามันไผปลาติดสะดุ้งหลายๆก็อยากยกต่อคําบันไดก็สิสู่นี่ค่ะบรรยากาศเริ่มที่จะค่ําจะมืดเข้ามาทุกขณะแล้วแต่ว่าก็สิลุ้นอยู่น้ํากันนี่แล้วค่ะก็ได้อยู่บาทละตัวบาทละตัว2ตัวตะมันล่ะเนาะคันเป็นแบบนี้ตั้งแต่สาวอีสานไปเบิ่งเพิ่นสิเบ็ดโดนโดนมันยังกินเทียนึงก็ยังมันเนาะได้ปลาขาวน้อยปลากระแง้งน้อยนั่งจนว่าเฮาเบิ่งท้อยจ้องจนละเมื่อยอยู่แล้วอันนี้สะดุ้งนี่เฮามีสิทธิ์ลุ้นง่าย
ปลาเสียมปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนแล้วมีปลากระแยงปลากระแยงปลาเสียมตอกโตปลาเนื้ออ่อนที่เราเอิ้นตะกางแม่นปลาเนื้ออ่อนปลากระแยงก็มีเด้อตัวนึงติดอยู่ติดอยู่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนฝนเริ่มลิ้นเนาะค่ะฝนลิ้นแต่ว่าเป็นตาติดดีได้ล่ะฝนลิ้นอ่ะน้องเพิ่นยังมันอยู่ค่ะมันจะติดไปเรื่อยๆเนาะบาทละโต2โตบาทได้บาทบ่ได้ติดว่าตัวเล็กไหมติดอยู่อ้าหนึ่งกระโหลกอ้อยฝนลิ้นพร้อมค่ะบรรยากาศจะกลับเตี๋ยอีกจากบาทอีกจากบาทก้อนเพิ่นยังมันอยู่ค่ะอีกจากบาทก้อนอีกจากบาทก้อนค่ะอีกจากบาทก้อนยังบ่ค้ำดอกมืดๆอากาศมืดโอ้ก็ได้อยู่ค่ะปลาเนื้ออ่อนโอ้ยคำม้าถือปลาเนื้ออ่อนกับปลาขาวได้อยู่ค่ะได้อยู่กับเป็นตาน้องเขามั่นอยู่ค่ะสิบวันสองทุ่มหรือคนยังสิกลับบ้านเนี่ยสอดแก้งแล้วคือเป็นบายคือสิมันไปจังหวัดสอดแก้งเคยอยู่แล้วป้าสอดแก้งไปทำการคือทำงานเลยกินข้าวไปทำงานเลยถ้าปลาถือแบบนี้แล้วค่ะเพิ่นหลายปีที่ผ่านมาเนาะปีสองปีที่ผ่านมาถือดีปะนี่อยู่ฮอดสอดแก้งตื่นเช้าขึ้นอาบน้ำทาเพ็ดงานต่อท่านเพิ่นว่าเนี่ยมันมันเนาะค่ะเนาะเห็นปลาแล้วมันมันเอิ้นขอเบิ่งของในจ้าของได้หลายบ่เปิดให้แน่เปิดให้แน่ของน้อยเนี่ยของน้อยของน้อยเนี่ยไหนยกป้าปลาไม่จะเป็นนั่นจะอ่อนปลาอยู่ค่ะมาประมาณจากบ่ายไหนบ่ายสี่โมงหาโอ้ยหาโมงแรงเพิ่นมายกถึงหอดทุ่มกว่านี่ก็ถือว่าได้หลายแล้วค่ะสะอ่อนอยู่สะอ่อนอยู่ค่ะได้อยู่ด้วยค่ะก็เป็นตาเพิ่นมันเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบ่กลับแล้วสิสาวอีสานก็สิบ่กลับคือกันแล้วเนี่ยเพิ่นเป็นแบบเนี่ยฮอด 2:00 น. 3:00 น. พุ่นแล้วเนี่ยได้ปลายกขึ้นบาทใดก็ได้บาทนั่นเนาะค่ะเป็นจังซี่ก็เป็นตามันอากาศก็บ่เป็นใจแต่ก็บ่เป็นหยังดอกเพิ่นอยู่ไกลเฮาอยู่เสียงฝนฟ้ามาแล้วไปกลับบ้านค่ะอากาศเพิ่นบ่เป็นใจปานใดจ้าเดี๋ยวน้องเขาขึ้นแล้วค่ะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวเพิ่นเก็บนะเพิ่นเก็บสะดุ้งแล้วความสามารถเพิ่นนี่เก็บสะดุ้งเพิ่นก็เก็บอยู่ในน้ำแล้วค่ะถอดอยู่ในน้ำเลยนี่ความสามารถความชำนาญการถอดท้าเก็บยกของเอ้ยนี่ค่ะนี่เป็นบ่เก็บแล้วเรียบร้อยพันขาสะดุ้งค่ะอากาศว่าเป็นใจเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นจะยินข่าวว่าน้องเพิ่นสิมาแต่เช้าถ้ามีโอกาสจังใดเดี๋ยวสายอีสานก็สิได้มาติดตามน้องเพิ่นอีกครั้งนึงก่อนเช้าแต่เช้าเนาะค่ะนี่ก็คลิปนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่ที่หลังมือหลัง